รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปเช่นเดียวกันติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เป็นทางเลือกในการเอาไว้จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้ด้วยนะครับส่วนท่านที่ติดตามเราอย่างใกล้ชิดเชิญนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับส่วนคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มปตท.ร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสอท.คาดการราคาน้ำมันปี2561นะครับโดยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงานสัมมนา2017 The Annual Petroleum Outlook Forumซึ่งทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มปตท.ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมันรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันตลอดจนแนวโน้มทิศทางราคาน้ำมันในอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและดิจิทัลเพื่อปลุกความคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในหัวข้อ Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทยก้าวไกลด้วยดิจิทัลนะครับโดยคุณสุกฤตสุรบดโสพลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงทิศทางและก็แนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลกในปีหน้าปี2561ว่าทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในปีหน้าคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ในระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลด้วยความต้องการน้ำมันดิบของโลกในปีหน้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 1.4-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.7และจากการปรับลดกำลังการผลิตตามข้อตกลงของกลุ่มผู้ผลิตโอเปกและนอนโอเปกขณะที่สหรัฐกลับมาผลิตเชลออยล์เพิ่มขึ้นแต่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการกระจายการผลิตไปยังแหล่งใหม่ๆทำให้ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกรอบแคบๆนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอาทิการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลนโยบายการเมืองเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันออกและตะวันตกที่ยังคงมีความผันผวนรวมถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอาจจะเน้นการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นซึ่งการพัฒนานี้จะก้าวไกลไปได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการส่งถ่ายไฟฟ้าการพัฒนาเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆในการผลิตรถยนต์ด้วยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จากงานนี้นะครับที่ทางกลุ่มปตท.ร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการคาดการราคาน้ำมันปีหน้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินไปติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นกันต่อนะครับไปดูว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยรายย่อยอย่างเราต้องงัดเอาตำราไหนมาใช้ดีและไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยด้วยผมเชิญคุณกิติชาญศิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติชาญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับดูทิศทางของต่างชาติแล้วเนี่ยนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ายังขายสุทธิอยู่เลยประเด็นเนี้ยให้น้ำหนักแค่ไหนครับคุณกิติชาญ
ก็ต้องเรียนว่าเป็นการขายทางกำไรระยะสั้นนะครับหลังที่เราเห็นดัชนีเนี่ยขึ้นมาทะลุ 1,700 จุดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีนัยสำคัญมากนักก็คงจะต้องดูประกอบกับในแง่ของตัวภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราเองว่ามีการฟื้นตัวขนาดไหนนะครับผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนออกมาดีไหมนะครับแล้วก็ทิศทางของตัวค่าเงินบาทด้วยนะครับว่าถ้าค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่น่ากังวลนะครับนะฮะการที่ต่างชาติเนี่ยยังคงขายสุทธิอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวฉุดไหมจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยขึ้นไปมากกว่านี้ได้ลำบากซะหน่อยครับคุณกิติชานจริงๆก็ต้องเรียนว่าโดยปกติแล้วถ้านักทุนต่างประเทศยังขายอยู่ก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์อาจจะดูไม่ได้ดีมากนักนะครับอาจจะเป็นตัวฉุดได้แต่ว่า คงไม่ได้มากนักเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูนะครับนับจากต้นปีเนี่ยนักทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยตอนนี้เหลือแค่ 2,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องเรียนว่าจำนวนที่เขาจะออกมาขายได้ในตลาดหุ้นไทยอาจจะมีไม่ได้มากนักแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิหุ้นไทยมาตลอดนะครับแทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะครับมันจะเกิดมีปัญหาเรื่องการเมืองเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการขายเนี่ยน่าจะขายไม่ได้แรงมากนักและยิ่งปีหน้าถ้ามีการเลือกตั้งได้จริงในเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างที่นายกว่าไว้ก็มีโอกาสที่ฝรั่งจะกลับเข้ามาซื้อได้อีกรอบนึงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของต่างชาติยังขายสุทธิเนี่ยนะครับแม้จะไม่ใช่เป็นปัจจัยหนุนแต่ก็จะเป็นปัจจัยฉุดได้ไม่มากนักนะครับครับผมอันนี้คือตัวแปรเรื่องเกี่ยวกับแรงซื้อต่างชาตินะนะทีนี้ครับถ้ามาดูไฮเดิมอ่ะรอบเนี้ย1730นะครับ1730บางสำนักก็บอกว่าผ่านยากนะครับแล้วก็บอกว่าถึงผ่านก็ไปได้ไม่ไกลมุมมองจากทาง CIMB ประเทศไทยมองอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณกิติชานผมคิดว่าในระยะสั้นนะครับอาจจะผ่านยากจริงนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยยังคงไม่ซัพพอร์ตเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนดูจริงๆเนี่ยนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศออกมาปรากฏว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับก็เลยส่งผลให้นักลงทุนอาจจะไปคาดการว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เหลืออยู่นะครับอาจจะออกมาไม่ได้สวยหรูมากนักนะครับทำให้ในแง่ของตัวหนุนที่จะทำให้ดัชนีทะลุแนวจุดสูงสุดเดิมที่1730จุดเนี่ยก็อาจจะดูมีน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าผลประกอบการมีการฟื้นตัวผมคิดว่า 1,730 จุดในปีหน้าน่าจะทะลุได้นะครับต้องปีหน้านะฮะแต่ปีนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะยังเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งอาจจะยังลำบากนิดนึงที่จะฝ่าไปถ้าผลประกอบการไตรมาส3ออกมายังไม่ดีมากนักนะครับหมายถึงว่าถ้าทะลุ1730ได้ก็จะไปได้ยังไม่ไกลมากนักอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมคิดว่าก็คงแกว่งอยู่แถวๆนี้นะครับครับคืออย่างที่บอกฮะคือยังไม่มีปัจจัยหนุนที่ดีพอที่จะทำให้มันทะลุ 1,730 จุดนะเดี๋ยวเราก็มาตามดูปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรที่เรามองว่าจะทำให้ดัชนีเนี่ยทะลุ 1,730 จุดได้ในช่วงที่เหลือของปีนะถ้าปัจจัยนั้นเข้ามานะครับครับงั้นเอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับครับทาง CIMB มองแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเป็นไซด์เวย์ดาวหรือจะเป็นไซด์เวย์อัพกันแน่ครับถ้าดูจากเลเวลปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์อัพครับผมก็คือขึ้นไปทดสอบ 1,730 จุดครับนะครับก็น่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในเชิงโมเมนตัมเชิงบวกอยู่ครับนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการเข้ามาช่วยหนุนได้นะครับครับนะถ้าทะลุ1730ขึ้นไปได้เนี่ยจะไปได้ไกลสักแค่ไหนครับรอบนี้ถ้าเอาแค่รอบนี้ผมคิดว่านะครับคงไปไม่ไกลมากนักนะครับยังดีสุดก็คือ 1,750 จุดนะครับเป้าหมายถึงปลายปีเนี่ยคิดว่าไม่เกิน 1,750 จุดนะฮะแต่ถ้ามองปีหน้าเนี่ยตอนนี้เรามีการปรับเป้าหมายละนะครับดัชนีปลายปีหน้าเราให้ไว้ที่ 1,875 จุด1875ปลายปีหน้าใช่ครับCIMB ประเทศไทยมองหุ้นไทยปลายปีหน้า 1,875 จุดนะครับใช่ครับเอาละครับทีนี้กลับมาดูสั้นๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้กรอบแนวต้านด้านบน1730ถ้าทะลุยังไงก็ไม่เกิน1750นะครับครับผมแล้วกรอบแนวรับด้านล่างล่ะครับคุณกิติชาญครับก็ลงมาที่ 1,710 จุดก็น่าจะเริ่มรับได้แล้วนะครับผมคิดว่าดัชนีไม่น่าจะหลุด 1,700 จุดในสัปดาห์นี้ครับครับยังไงก็1710หรือว่าไม่น่าจะหล่นเกิน 1,700 ทุ่นๆนะครับครับผมยังมั่นใจว่ามีโอกาสจะเป็นไซด์เวย์อัพมากกว่าไซด์เวย์ดาวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทะลุ1730ได้ก็น่าจะไปได้ไม่ไกลประมาณนี้นะครับใช่ครับแล้วถ้าตลาดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวแปรปัจจัยไหนบ้างที่นักลงทุนควรให้น้ำหนักและสนใจมากเป็นพิเศษครับคุณกิติชานครับเราก็แบ่งเป็น2ปัจจัยนะครับถ้าดูปัจจัยภายในประเทศที่น่าจะให้ความสนใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการไตรมาส3ครับ
ซึ่งจะทยอยประกาศแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงกลางเดือนนี้ครับอันนี้คือปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐซึ่งล่าสุดเช้านี้ก็มีเรื่องของการออกมาพูดถึงในเรื่องของช็อปช่วยชาตินะนายกออกมาพูดว่าให้กระทรวงการคลังไปศึกษาดูแพ็กเกจในเรื่องช็อปช่วยชาติให้มันนานขึ้นมันตอนนี้ก็อาจจะกระตุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงแรมการท่องเที่ยวได้ในช่วงปลายปีนี้เพราะนั้นเป็นปัจจัยที่จะช่วยหนุนในเรื่องของตัวทิศทางในประเทศนะครับส่วนปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็แน่นอนตอนนี้ทุกคนก็คงเทความสนใจไปที่ทางด้านของตัวสหรัฐอเมริกาในวันนี้ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็คาดกันว่าคงไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับคงไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแทนวันนี้ก็ไม่น่าจะมีนัยสำคัญมากนักยกเว้นว่าเซอร์ไพรส์ตลาดคือขึ้นดอกเบี้ยในงวดนี้ก็อาจจะไม่ดีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่สองที่ต้องติดตามในตลาดต่างประเทศคือการเลือกตั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ใช่ครับที่จะมาแทนเจเน็ตเยเลนซึ่งจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าตอนนี้ทุกคนก็เก่งกันว่าคุณเจอโรมพาวเวลจะได้เป็นประธานเฟดคนใหม่นะครับซึ่งคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยเป็นสายพิราบนะพูดง่ายๆคือว่าลักษณะเดียวกันกับเจเน็ตเยเลนคือขึ้นดอกเบี้ยช้าๆหน่อยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าแล้วก็ส่งผลให้ในแง่ของฟันโฟก็ยังคงจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในเอเชียอยู่นะพูดง่ายๆเป็นผลดีกับทางด้านของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกถ้าเจอลมพาวเวลขึ้นนะครับซึ่งน่าจะประกาศภายในวันที่3พฤศจิกายนคือสัปดาห์นี้นะครับน่าจะประกาศแล้วสุดท้ายก็คือประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของตัวการแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็ต้องติดตาม3ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะส่วนรองๆก็คืออย่างเช่นพวกความตึงเครียดในเกาหลีซึ่งตอนนี้ก็เงียบๆไปครับนะครับเอาละครับในเมื่อปัจจัยที่ต้องตามทั้งภายนอกและภายในเป็นดังนี้แล้วมาดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับอะไรคือแผนที่ควรงัดมาใช้ในช่วงภาวะตลาดแบบนี้ครับคุณกิติชานครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะเราให้เป็น trading buy ก็คือซื้อเก็งกำไรในรอบสั้นๆกับตัวหุ้นที่มีปัจจัยเข้ามาหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของผลประกอบการหรือการประกาศโครงการต่างๆออกมานะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ยังมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายอยู่ครับน่าจะเป็นทิศทางที่ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่าตอนนี้อัพไซด์ของตลาดเนี่ยอาจจะดูมีค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงนะฮะลักษณะของการเล่นสั้นเนี่ยจะทำให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับในการถือยาวในเลเวลปัจจุบันนี้แต่ทั้งทุนต้องการถือยาวก็อาจจะรอให้ดัชนีมีการย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อลงทุนระยะยาวได้นะครับครับนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็คือเทรดดิ้งบายนะครับเก็งกำไรระยะสั้นๆเป็นรอบๆไปนะครับใช่ครับนะครับก่อนจะไปถึงนะครับเรื่องของการตอบคำถามคุณผู้ฟังและก็หุ้นเด่นจากทาง CIMB ประเทศไทยนะครับคุณกิติชานนะครับมองยังไงกับตัว AOT อ่ะนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็บางโบกเนี่ยก็ปรับราคาเป้าหมายของ AOT ขึ้นไปอีกเนี่ยมุมมองของ CIMB ประเทศไทยต่อตัว AOT ที่เตรียมจะได้บริหารสนามบินเพิ่มเนี่ยนะยังมีมุมมองยังไงครับราคาเป้าหมายเนี่ยทะลุแล้วหรือยังของเราเนี่ยไม่ได้ทำการศึกษาตัว AOT นะครับแต่ถ้าเราดูในราคาเป้าหมายของตัวคอนเซนซัสนะครับก็คือดูจากบล็อกเกอร์ต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ60บาทนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันก็ต้องเรียนว่าก็ถือได้ว่าในเรื่องของตัวราคาปัจจุบันน่าจะเต็มมูลค่าของปีนี้แล้วแต่ว่าโครงการที่จะมีการขยายในอนาคตผมคิดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ AOT ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นลักษณะโมโนโพลีนะครับก็คือหุ้นผูกขาดนะครับแล้วก็สร้างแวลูได้เติบโตต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราดูนักท่องเที่ยวก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับการขยายการลงทุนต่างๆก็จะเป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานให้กับเขาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะดีเหนือยาวนักลงทุนจะรอให้มันย่อมานิดนึงนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อลงทุนระยะยาวอันนี้น่าจะเหมาะสมกว่าที่จะมาไล่ซื้อในราคาใกล้ๆ60บาทนะครับถ้าชอบก็รอย่อก่อนแล้วกันสำหรับ AOT นะครับครับผมขออีกตัวนึง EA พลังงานบริสุทธิ์หลังจากเมื่อวานทำราคา All Time High นะครับอันนี้อยู่ในโฟกัสของ CIMB ประเทศไทยบ้างหรือเปล่าครับแม่จริงๆเมื่อวานที่ขึ้นมา 8% เนี่ยก็เพราะว่าเรามีการออกเปเปอร์นะครับแล้วก็อัปเกรดนะฮะตัวราคาเป้าหมายมาเป็น48บาทครับจากเดิมที่41บาทนะครับอัพราคาเป้าหมายจาก41ขึ้นมาเป็น48บาทแล้วครับใช่ครับสาเหตุที่อัพเพราะอะไรครับเนี่ยจริงๆเป็นการปรับปีฐานนะครับปรับปีฐานก็คือปรับไปใช้เป้าหมายนะปลายปีหน้าครับนะครับแล้วก็กำไรของเขาก็จะมีการเติบโตต่อเนื่องจากการรับรู้โครงการต่างๆเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีการดูในแง่ของเชิงเปรียบเทียบกับทางด้านของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวอื่นนะครับอย่างพวกบริกิมนะครับ TPSC นะครับพวกนี้นะครับเราเห็นได้ว่า PE ขึ้นไป20กว่าเท่าละแต่ว่าตัว EA เองเนี่ยในปีหน้าเนี่ย PE ยังไม่ถึง20เท่า
นะครับในเชิงเปรียบเทียบก็เลยทำให้นักทุนอาจจะมองว่า EA ดูแล้วราคาค่อนข้างจะถูกนิดนึงถ้าเทียบกับตัวหุ้นโรงไฟฟ้าด้วยกันอันนี้เรายังไม่รวมถึงโรงงานแบตเตอรี่ที่เขาจะมีการพัฒนาขึ้นมาในอนาคตด้วยซ้ำไปนะเอาแค่ปัจจุบันที่มีในโปรเจกต์เราก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้สำหรับตัว EA นะครับทาง CIMB เนี่ยปรับราคาเป้าหมายของ EA จาก41บาทขึ้นเป็น48บาทนะครับใช่ครับอันนี้ออกเปเปอร์มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับครับผมเอาละครับคุณเรวดีฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณเรวดีบอกว่าถามตัว H REIT อ่ะนะ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชอ่ะเกี่ยวข้องกับ WHA แต่ทำไมราคาตกจาก IPO เยอะจังเลยพอจะให้ความรู้พื้นฐานกับเราสักหน่อยได้ไหมครับคุณกิติชานครับครับผมตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มก็คือเฮมาราชลิสโฮเรียลเอสเตทนะครับอินเวสเมนต์นะครับ HREIT นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะกองพวก property fund กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิในการเช่าโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าตอนที่เขาขายเนี่ยนะตอนเข้าตลาดก็จะมีการบอกว่าในแง่ของตัวตราการใช้กำลังการผลิตของเขาหรือว่าตราการเช่าเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีการปรับค่าเช่าเนี่ยเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยหลักการง่ายๆเลยในการเลือกซื้อคือว่าเราต้องดูก่อนว่าตัวสินทรัพย์ที่เขามาขายให้เราในเข้ากองทุนเนี่ยมีอัตราการเช่าเต็มหรือยังมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์หรือเปล่านะครับค่าเช่าต่างๆที่เขาบอกไว้ว่าจะโตปีละ 3% 5% เนี่ยมันรับรู้ไปในราคาหุ้นที่เขามีการ pricing ตอนแรกเอามาขายเราหรือยังนะครับพูดง่ายเลยว่าถ้าตอนที่มาขายเรา40บาทเนี่ย รับรู้ไปหมดแล้วนะครับคือการเช่าเนี่ยก็เต็มไปแล้วการขึ้นค่าเช่าก็ถูกจำกัดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้วอันนี้หาโอกาสอัพไซด์บนตัวหุ้นยากส่วนใหญ่คุณถือก็คือต้องรอรับเงินปันผลอย่างเดียวซึ่งกรณีนี้ผมไม่ได้ดูในรายละเอียดทั้งหมดนะฮะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราดูแล้วยังมีอัพไซด์อยู่ก็มีโอกาสที่จะราคาหุ้นเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาได้นะถ้ามีการมาใช้เช่าเขามากขึ้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆทีนี้ถามว่าราคาหุ้นลงเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะไม่สอดคล้องกับ WHA ซึ่งเป็นหุ้นสามัญแต่อันนี้เป็นกองทุนที่ลงมาส่วนหนึ่งถ้าเราไปย้อนดูคือกองอสังหาริมทรัพย์กับกองโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยลงกันหมดทั่วหน้าลงเพราะตลาดคาดว่าตราดอกเบี้ยในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ดีกับพวกกองทุนอสังหาแล้วก็กองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเขาเล่นด้วยดิวิเดนด์เป็นหลักไม่ชอบในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ครับโดยปกติแล้วพวกนี้ราคาหุ้นจะลงตอนดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นราคาหน่วยลงทุนจะลงใช่ครับเพราะว่าหลักการก็คือว่าเวลาคนบอกว่าดอกเบี้ยมันลงดอกเบี้ยในอนาคตจะลงคนก็มาซื้อพวกกองอสังหาหรือกองพวก property fund พวกนี้เพื่อรับเงินปันผลที่สูงแต่พอดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นคนก็บอกอย่างนั้นไม่ซื้อละตัวนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยเราไปฝากที่อื่นหรือไปซื้อพันธบัตรจะดีกว่านะครับก็เลยทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยปรับตัวลดลงถ้าดูในแง่ของการประเมินมูลค่าจริงก็คืออัตราส่วนคิดลดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ส่งผลให้ NAV เนี่ยมูลค่าสินทรัพย์มันลดลงด้วยดังนั้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราจะเห็นเพราะฉะนั้นมองไประยะยาวเนี่ยดอกเบี้ยตอนนี้กลับมาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูมีความเสี่ยงกับพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับครับก็จะมีความน่าสนใจลดลงนะครับใช่ครับสวนทางกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับครับแล้วราคาของกองประเภทนี้เนี่ยกับราคาตัวหุ้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของธุรกรรมเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นหรือลงตามกันใช่ไหมจริงๆแยกกันเลยดีกว่านะฮะไปคนละทางกันด้วยซ้ำไปไม่เกี่ยวกันเลยนะครับครับผมคือหาความสัมพันธ์กันค่อนข้างยากนะครับครับเอาละครับพื้นฐานเอาประมาณแค่นี้ก่อนนะครับคุณเรวดีครับสำหรับตัวของ Esprit นะครับทัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณกิติชานครับก็ตัวแรกนะครับเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัว Advance Info Service จำกัดมหาชนนะครับครับผลประกอบการใกล้คลอดแล้วใช่ไหมครับครับสัปดาห์นี้น่าจะประกาศแล้วนะครับตัว Advance คาดการผลประกอบการจะออกมายังไงครับครับก็คุณพิสุทธิ์ analyst ของเราในกลุ่มเทเลคอมก็คาดการว่า Advance จะมีกำไรปกตินะครับอยู่ที่ 7,000 ล้านบาทครับเติบโต 9% เทียบกับไตรมาส 3 ของปีก่อนนะครับแล้วก็ทรงตัวเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่า Advance เองเนี่ยมีการเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์นะครับที่เรียกว่า Fixed Mobile Convergence นะครับก็คือพูดง่ายเลยว่าคือเขาไม่ได้ทำโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งทำในเรื่องของตัว Wi-Fi เอ่ยนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเนื่องนะครับมีการเสนอคอนเทนต์ต่างๆให้ด้วยนะครับเป็นคอนเวอร์เจนต์นะฮะเหมือนที่ทูทำมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ในแง่ของ
ของช่องทางในการหารายได้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นบวกกับในแง่ของถ้าเราจำได้คือตอนที่เขาเข้าไปประมูลแล้วชนะไลเซนส์900กับ 1,800 มาเนี่ยนะครับเมื่อปีก่อนหน้านู้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ในแง่ของตัวการโอนย้ายตัวลูกค้าโครงข่ายเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงข่าย 4G ของเขาเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้ในแง่ของลดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องจ่ายค่าสัมปทานเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจ่ายค่าไลเซนส์เนี่ยมันลดต่ำลงด้วยพูดง่ายคือต้นทุนก็ลดนะครับรายได้ก็เพิ่มเติมจากการที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วก็ทำให้กำไรของ Advance เองเนี่ยก็เลยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่3ด้วยจะดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาส3ของปีก่อนแต่ว่าจะทรงๆถ้าเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับใช่ครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อไม่ซื้อตัวของ Advance ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ Advance Info Service จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ217บาทครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ217บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับที่193บาทนะครับทยอยเก็บแอดวานได้ที่ระดับราคาแถวๆ193บาทนะครับ193บาทเก็บได้นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัดแถวไหนครับ185บาทลงมาครับถ้าแอดวานหลุด185บาทลงมาขายคัดออกมาก่อนนะครับครับผมนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกแอดวานนะครับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายกันเลยครับคุณกิติชานครับตัวสุดท้ายก็คือตัวสยามวิลเนสกรุ๊ปนะครับหรือว่าสปานั่นเองเพิ่งจะครบรอบการเข้าตลาด3ปีเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับใช่ครับตัวของสปาหรือว่าสยามวิลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับตัวนี้เด่นตรงไหนครับคุณกิติชานจุดเด่นก็คือในแง่ของการเติบโตผลกำไรเนี่ยของเขามีการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ธุรกิจเองของเขาเนี่ยยังมีรูมนะครับมีโอกาสที่จะขยายเติบโตได้สูงนะฮะเราประเมิน3ปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตของธุรกิจสปาของเขาเนี่ยจะเติบโตสูงถึง 32% นะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็คือทั้งเรื่องของการขยายสาขาเดิมด้วยนะครับขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ยอดขายต่อสาขาเดิมเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ได้อันนี้ส่งจากทัวร์นะครับพูดง่ายคือทัวร์คนจีนสิงคโปร์มาเลเซียนะครับที่อาจจะเป็นแบบขี้เมื่อยนิดนึงนะฮะเข้ามาในประเทศไทยก็มาใช้บริการหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในอนาคตเนี่ยเขาก็พยายามจะขยายนะครับในเรื่องของตัวแบรนด์ที่เขาสามารถที่จะทำมาร์จิ้นได้เยอะนะครับคือตัว Less Relax นั่นเองนะครับทำให้ในแง่ของตัวมาร์จิ้นในอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นนะครับบวกกับการขยายตัวสปาโปรดักต์นะก็คือขายพวกสินค้าที่มันเกี่ยวกับการทำสปาของเขานะครับเพิ่มสูงขึ้นด้วยตัวนี้มาร์จิ้นสูงก็ส่งผลให้กำไรน่าจะดีด้วยในอนาคตเราก็เลยเชื่อว่าตัวนี้ถือว่าน่าสนใจอัตราการเติบโตก็สูงราคาหุ้นก็ถือว่าอาจจะยังไม่แพงมากนักนะครับแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามใช่ไหมคุณกิติชานใช่ครับถ้ายังโตได้ต่อเนื่องปีละ 30% คิดว่าราคาหุ้นยังขึ้นได้ต่อนะครับเอาละครับเลคคอมเมนต์จากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อไม่ซื้อหุ้นของสปาครับซื้อครับเลคคอมเมนต์ซื้อสปาสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนใน MAI นะครับ ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ19บาท40สตางค์ครับ19บาท40สตางค์นะครับครับ19บาท40สตางค์ก็ยังมีแก็บถ้าเทียบกับราคาในกระดานอีกเยอะเลยนะคุณกิติชานะใช่ครับนะครับแล้วทยอยเก็บสปาได้แถวระดับราคาไหนครับเนี่ย16บาท40ครับ16บาท40สตางค์16บาท40สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับสปานะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางคัดแถวไหนครับ15บาท80ลงมาครับถ้าหลุด15บาท80สตางค์ลงมาคัดออกมาก่อนนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง CIMB ประเทศไทยก็คือ Advance นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสม217บาทและ Spa ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ19บาท40สตางค์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณกิติชานครับก็อย่างที่ฝากไว้ทุกครั้งนะครับว่าต้องศึกษาบทวิเคราะห์ประกอบด้วยนะครับยิ่งตลาดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นมากันหมดแล้วนะครับมันก็คือถ้าเลือกลงทุนผิดจังหวะเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ในแง่ของตัวเราอาจจะติดหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามบทวิเคราะห์ดีๆนะซึ่ง CMB เราก็มีบทวิเคราะห์ส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยเพียงแต่ท่านก็โหลดแอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วก็เซิร์ช ID LINE ของเรานะครับก็คือคำว่านะครับ @CIMBSแค่สิงคโปร์นะครับ Advance CIMBS นะครับเพียงแค่นั้นเองนะฮะเราก็จะรับบทวิเคราะห์ได้ทุกวันเลยนะครับแอปพลิเคชัน LINE นะครับสัญลักษณ์นะฮะตัว A Advance แล้วก็ตามด้วย CIMB แล้วก็ S สิงคโปร์นะครับท่านนี้ก็จะสามารถรับบทวิเคราะห์จากทาง CIMB ประเทศไทยได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติชานครับสวัสดีครับครับคุณกิติชานสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้และมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน
ทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน